เราจะทำอย่างไรให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยได้รับความนิยมหรือบูมสุดขีดอย่างฝรั่งเศสประชากรเขา60กว่าล้านคนพื้นที่500,000กว่าตารางกิโลเมตรเหมือนเราปรากฏว่าฝรั่งเศสมีรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยมากมายที่สำคัญคือนักท่องเที่ยวพอๆกับประชากรทั้งประเทศเมื่อเทียบต่อปีปัจจุบันฮะตัวเลขที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตั้งเอาไว้เนี่ยจะมีคนเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยเป้าหมายอยู่ที่35ล้านคนรายได้จากการท่องเที่ยว2ล้านล้านบาทเราอยากได้นักท่องเที่ยวฮะ35ล้านคนบวกเราอยากได้รายได้2ล้านล้านบวกฮะเมืองไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายที่สำคัญที่สุดด้วยความแตกต่างวัฒนธรรมประเพณีต่างๆเราสามารถขายเทศกาลต่างๆได้ตลอดทั้งปีประเพณีที่น่าจะเอามาเชิดชูยกย่องให้เป็นเทศกาลไทยสู่เทศกาลโลกและดึงดูดคนเข้าประเทศได้อย่างมหาศาลก็คือลอยกระทงกับสงกรานต์สงกรานต์เนี่ยอยู่ประมาณเดือนเมษายนลอยกระทงก็เป็นประมาณเดือน11ห่างกันอยู่ประมาณ 6-7 เดือนมันเป็นจังหวะช่องไฟที่พอดีพอเปิดขึ้นมาเมษายนเราก็มีโอกาสโปรโมทตั้งแต่ต้นปีมาเลยนะฮะมกราคมกุมภามีนาเมษา4เดือนเราก็ผลักดันให้เทศกาลสงกรานต์เนี่ยให้ขึ้นไปเป็นเทศกาลโลกถามว่าสงกรานต์มีเสน่ห์ตรงไหนฮะเป็นปีใหม่ของไทยแต่โบราณขนทรายเข้าวัดไปทำบุญแล้วก็เอาน้ำมาสาดกันพอเว้นไปอีก6เดือนเราโปรโมทเทศกาลลอยกระทงฝรั่งเวลาเขามองมาว่าประเพณีที่มีสืบทอดกันมาหลายร้อยปีหลายชั่วอายุคนถ้าคุณมีความทุกข์มีเคราะห์มีโศกมีความเศร้าโชคไม่ดีต่างๆก็มาขออธิษฐานและลอยไปกับสายน้ำที่เมืองไทยเราจะเชิญชวนคนทั้งโลกลอยกระทงแต่นี่เราจะไม่ทำแบบเล่นๆนะเราจะทำกันเป็นเรื่องเป็นราวไม่ใช่เฉพาะโปรโมทหรือโฆษณาอย่างเดียวนะมันไปเกี่ยวกับการจราจรจัดการนำเข้าไปติดต่อบริษัททัวร์ติดต่อบริษัทสายการบินติดต่อโรงแรมคือทุกอย่างมันต้องเตรียมพร้อมผมว่า2เทศกาลไทยลอยกระทงและสงกรานต์สามารถที่จะผลักดันให้เป็นเทศกาลโลกอย่างสมบูรณ์แบบและได้รับความนิยมจนกระทั่งคนจดจำองค์ประกอบเรื่องสนามบินก็เป็นเรื่ององค์ประกอบสำหรับส่งเสริมการท่องเที่ยวผมขออนุญาตเล่าย้อนไปนะฮะประมาณ 2518-19 อะไรแถวนี้สมัยนั้นยังมีสงครามเวียดนามอยู่อเมริกันก็มาตั้งฐานทัพทำสนามบินและรันเวย์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียคือสนามบินอู่ตะเภาครับสนามบินอู่ตะเภาเนี่ยทิ้งไว้เฉยๆไม่มีประโยชน์ผมจึงผลักดันให้มีสนามบินนานาชาตินั่นคือดอนเมืองสุวรรณภูมิแล้วก็สนามบินอู่ตะเภาและผมก็เสนอให้มีการทำรถไฟเชื่อมต่อ3สนามบินรัฐบาลนี้กำลังเอาแนวความคิดนี้มาใช้แล้วมาทำการใช้สนามบินทั้ง3ให้เป็นประโยชน์การทำรถไฟเชื่อมเป็นประโยชน์แน่นอนดีที่สุดสำหรับภาคตะวันออกดีที่สุดส่วนหนึ่งสำหรับคนไทยและดีที่สุดสำหรับการท่องเที่ยวเรายังมีอะไรอีกเยอะแยะยกเว้นลอยกระทงกับสงกรานต์ที่เป็นประเพณีโบราณของไทยที่สืบเนื่องและต่อเนื่องมาจนปัจจุบันนะแห่เทียนพรรษาทำบุญบั้งไฟบั้งไฟพญานาคปราสาทผึ้งผีตาโขนแม้กระทั่งเทศกาลจัดดอกไม้ของเชียงใหม่ของเชียงรายฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเรากำลังพูดถึงว่าธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยที่สร้างรายได้และที่สำคัญนะครับรายได้นี้จะตรงจากนักท่องเที่ยวเข้าไปสู่คนไทยทั้งหมดด้วยระบบเศรษฐกิจใหม่นี่คือหลักการในการหาเงินเข้าประเทศทำให้คนไทยมีรายได้